สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับ5เหรียญที่มีราคาสูงนะครับมีราคาสูงมากเลยทีเดียวสำหรับ5เหรียญนี้นะครับที่หลายๆท่านนั้นมีเก็บสะสมและก็สอบถามมานะครับว่าเหรียญทั้ง5ปีพ.ศ.นี้ช่วงนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้แสงทองสองทางก็นำข้อมูลทั้ง5เหรียญ5พ.ศ.เอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาฝากรับข้อมูลกันในคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญทั้ง5ปีพ.ศ.รับรองว่ายิ่งกว่าถูกหวยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทกระสาบหมุนเวียนนะครับเราไปเหรียญปีพ.ศ.แรกกันนะครับเหรียญ10บาทรุ่นเก่านะครับที่มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่มีขอบนิกเกิลและขอบทองเหลืองซึ่งเป็นแบบพระเศียรเล็กนั่นเองนะครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับนี่คือลักษณะด้านหน้านะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับก็จะระบุเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญทุกรุ่นนะครับของชนิดราคา10บาทนี่คือข้อมูลด้านหน้านะครับของเหรียญชนิดราคา10บาทส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณภายในวงขอบระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพ.ศ.ชนิดราคานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2534นะครับที่พี่น้องนั้นสอบถามมานะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้ปีพ.ศ. 2534ยอดการผลิต 1,380,650 เหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตส่วน UNC ที่เขาประเมินเอาไว้ถึง550บาทนะครับ550บาทนะครับพี่น้องหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเราไปปีถัดไปเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีหลายเหรียญด้วยกันนะครับ5เหรียญด้วยกันเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็จะระบุเช่นเดียวกันซึ่งความโดดเด่นของเขานะครับก็จะอยู่ที่ขอบนิกเกิลและก็ทองเหลืองนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันนะครับปีพุทธศักราช2542ชนิดราคา10บาทนะครับปี42นั้นยอดการผลิตเพียงแค่1,30,000เหรียญนะครับ 1,30,000 เหรียญปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเลยทีเดียวนะครับราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับ UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นั้นถึง600บาทนะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่เป็นปกตินะครับเหรียญที่เป็นปกติให้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามท่านก็จะมีเงินหรือว่าเหรียญที่มีราคาสูงในกระเป๋านะครับนั่นคือปีพ.ศ. 2542นะครับปีถัดไปนั่นก็คือปีพุทธศักราช2543นะครับปี43ที่ทุกคนนั้นมีเก็บสะสมบอกว่าเก็บสะสมเยอะนะครับเก็บสะสมเยอะเลยวันนี้นะครับราคาการซื้อขายนะครับตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามเพจต่างๆนั้นถือได้ว่าสูงมากนะครับสำหรับเหรียญทั้ง5รุ่น5พ.ศ.นี้นะครับทั้ง5พ.ศ.นะครับบางพ.ศ.นั้นมีราคาการประเมินเพียงแค่500แต่การซื้อขายนั้นหลักพันนะครับพี่น้องถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มเหรียญต่างๆนะครับก็คงจะเห็นได้ว่ามีการซื้อขายและมีการประมูลกันในราคาที่สูงมากๆนะครับปีพ.ศ.นี้เช่นเดียวกันนะครับยอดการ 1,666,000 เหรียญ นะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้550บาทนะครับ550บาทสำหรับปีพ.ศ.นี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีความพิเศษอะไรนะครับสำหรับเหรียญทั้ง5พ.ศ.นี้นะครับขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามปีถัดไปเลยนะครับ
ปีนี้พี่น้องหลายๆท่านก็คงจะมีเก็บสะสมกันนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2541นะครับปี41นั้นยอดการผลิตเพียงแค่ 980,000 เหรียญนะครับ 980,000 เหรียญนะครับแสงทองสองทางทำคลิปออกมาค่อนข้างจะเยอะสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านนะครับก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านก็ยังข้องใจกับราคาเหรียญนะครับว่ามันจริงหรือนะครับจริงหรือก็ลองเข้าไปดูตามกลุ่มประมูลเหรียญดูนะครับเข้าไปดูนะครับตามกลุ่มประมูลเหรียญในเพจเหรียญต่างๆนะครับตัวนี้การซื้อขายนั้นถือได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทเหรียญที่มีสภาพลักษณะแบบนี้นะครับที่แสงทองสองทางเห็นมีการซื้อขายสูงถึง 1,500 บาทนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับเหรียญที่มีสภาพที่เพียงแค่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ 80% นะครับที่มีความสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับราคาหลักพันก็ถือว่ามีราคาที่สูงมากๆนะครับเราไปเหรียญสุดท้ายกันนะครับเหรียญสุดท้ายนี้นะครับความโดดเด่นและความสวยงามของขอบนิกเกิลและก็ขอบทองเหลืองนะครับแต่ตัวนี้พี่น้องจะเห็นได้ว่าวงขอบนะครับจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือเหรียญขอบมนนั่นเองนะครับเหรียญขอบมนปีพุทธศักราช2544นะครับตัวนี้ไม่น่าจะเกิดจากการผลิตนะครับเมื่อเราดูจากรูปร่างต่างๆนะครับลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นกับขอบเหรียญนะครับไม่น่าจะเกิดจากการผลิตนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่อาจจะทำขึ้นมานะครับตัวนี้อันนี้ก็แสงทองสองทางก็ขอซื้อมานะครับสำหรับปี44ขอบมนตัวนี้นะครับปีพ.ศ. 2544ยอดการผลิต 2,60,000 เหรียญนะครับ 2,60,000 เหรียญนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง500บาทนะครับปีพ.ศ. 2544นะครับนี่คือข้อมูลต่างๆนะครับและก็ฝากพี่น้องนะครับพี่น้องหลายๆท่านที่สอบถามและก็ที่บ่นกันนะครับว่าผมเก็บเหรียญมาแทบทั้งชีวิตแต่ขายไม่ได้นะครับไม่ได้ขายเลยนะครับเก็บไว้แต่ไม่เคยได้ขายอันนี้ขอฝากพี่ๆน้องๆนะครับพี่น้องลองคิดดูว่าเหมือนกับการทำเกษตรนะครับการทำเกษตรถ้าพี่น้องทำเกษตรปลูกอะไรแล้วเราไม่รู้จักตลาดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็หนทางนั้นก็มืดมนนะครับถ้าเราไม่รู้จักตลาดการขายต่างๆนะครับตลาดการค้าการขายเราก็ไม่มีลู่ทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องรู้จักกลไกของตลาดนะครับเราต้องศึกษานั่นเองนะครับเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เรามีอยู่ในมือนั้นมีราคาเท่าไหร่และตลาดเขามีการซื้อขายกันอย่างไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แสงทองสองทางเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับเรามีของมีค่าอยู่ในมือนะครับแต่เรากำเอาไว้ไม่เคยให้ใครได้เห็นนะครับแล้วคิดว่าคุณจะมีใครมาถามซื้อหรือว่าคุณจะได้ขายไหมนะครับถ้าเราไม่แบมือออกไปนะครับจะไม่มีคนเห็นสิ่งของเหล่านั้นนะครับที่แสงทองสองทางเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับเราจึงต้องใช้สื่อนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งเข้าถึงผู้คนได้เยอะที่สุดนะครับสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้คนได้เยอะที่สุดนะครับฝากพี่น้องนะครับท่านอยากขายแต่ท่านไม่เคยเอามาให้ใครดูเลยนะครับมันก็เปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นเรามีของดีเราต้องโชว์หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นนะครับคนนี้ไม่ชอบคนโน้นเขาก็ชอบนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับเป็นล้านคนหรือว่าเป็นกี่สิบล้านคนนะครับไม่ใช่คนคนเดียวนะครับที่ดูดังนั้นนะครับเรามีของดีๆเราต้องโชว์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้คนอื่นเขาได้ยนโฉมบ้างนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ขายสินค้าของเรานะครับก็เหมือนกันกับ
พ่อค้าแม่ขายนะครับที่รีวิวของขายออนไลน์ต่างๆนะครับเขามีของเขาก็เอามาโชว์นะครับเขาก็ได้ขายเหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องเก็บเอาไว้คนเดียวก็ไม่มีคนเห็นนะครับถ้าเอาออกมาโชว์คนเขาก็เห็นนะครับแล้วก็มีคนซื้อนะครับนั่นคือเป็นปกติในการขายของออนไลน์นะครับขายสินค้าต่างๆนะครับฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นแง่คิดนะครับคงเป็นแง่คิดบ้างนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่ไม่มีลู่ทางในการซื้อขายเหรียญหรือพระเครื่องนะครับให้มีหนทางกันนะครับเป็นแง่คิดขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ